สวัสดีครับคุณผู้ฟังเท่กครับบทบรรทิการของนางซืบพิมพ์แนวหน้าวันที่30เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้หัวข้อมาอย่างนี้ครับว่ากลับบ้านสัมภเวสีหน้าเหลี่ยมยิงปืนนัดเดียวหมายความว่าอยังไงเริ่มต้นอย่างนี้ครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่สัมภเวสีไกลบ้านอย่างทักษิณชินวัตร หรือว่าโทนี่บูซซัมเนี่ยได้สร้างปรากฏการ์หลอกหลอนสังคมไทยทว่าครั้งนี้เนี่ยกลับไม่ใช้คลับเฮาส์ของกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยที่มีสปรปสัตว์ติ่งสัภเวสีรวมตัวกันอยู่เฮาหอนกันอย่างเช่นทุกครั้งที่ผ่านมานะครับแต่คราวนี้เนี่ยใช้สำนักข่าวเกียวโดไปทีพิมพ์บทสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ด้วยเนื้อหาที่เหมือนเดิมแล้วครับ เอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นเขาอ้างว่า16ปีแล้วที่ฝ่ายตรงข้ามซึ่งกลุมอำนาจรัฐเนี่ยกีดกันไม่ให้อยู่กับครอบครัวในประเทศไทยนานกว่า16ปีที่ผ่านมาเสมอกับว่าตัวเองเนี่ยติดคุกใหญ่รู้สึกเจ็บปวดมากพอแล้วถ้าจะต้องเจ็บปวดอีกครั้งหนึ่งด้วยการเข้าเรือนจาก็พร้อมที่จะรับสภาพเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ราคาที่เขาต้องจ่ายเลยแต่เขาก็ต้องจ่ายเพราะว่าต้องการใช้ชีวิตที่เหลือ อยู่กับครอบครัวแล้วก็กับลูกหลานแล้วทักษิณยังยืนยันด้วยนะครับว่าสิ่งที่เขาทำช่วงเรื่องอำนาจบริหารประเทศเนี่ยไม่เป็นความผิดแต่อย่างใดต้องหยิบยกคำโบร,ราณโบราณมาพูดกันคือคำว่ารำไม่ดีโทษปีโทษกลองนะครับ12ปีใน8คดีครับนี่ยังไม่มีสามัญสำนึกต่อบาปที่ก่อเอาไว้กับสังคมไทยกับพี่น้องคนเสื้อแดง แถมยังไปโทษระบบการเมืองโทษกระบวนการยุติธรรมว่ามีอคติกับตัวเขาอีกต่างหากทักษิณเนี่ยแสดงละครแล้วก็โกหกตอนแหละนะครับย้ำกับนางสาวแพรทองทานชินวัตรลูกสาวว่าอย่าให้พักเพื่อไทยนิรโทษกรรมให้เพราะมันไม่จาเป็นและจะทำให้ฝ่ายต่อต้านตัวเขาเนี่ยไม่พอใจจริงๆแล้ว เป็นเพราะว่าเขาต้องการจะกอบโกยผลประโยชน์เพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวและก็พูกพ้องดังคำพิพากษาสาดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่างหากทักษิณเนี่ยนะครับทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟครับคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โบราณว่าเอาไว้ไม่ใช่หรอครับเพราะว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยสังคมไทยจะต้องตั้งสติมีสมาธิพิจารณาให้ดีก่อนจะเชื่อคำพูดของทักษิณ ไม่มีหรอกครับระบบการเมืองช่วงไหนไม่มีหรอกครับกลุ่มไหนไปกดดันให้หนีออกนอกประเทศเนี่ยแหละครับและข้อเท็จจริงเนี่ยยังปรากฏว่าการเลือกตั้งภายหลังการรัฐประหารโดยรสชภายใต้การน,นําของพลเอกสุนทิบุญยรักรินพักประชาชนโดยการนําของนายสมัครสุนทรเวชภายใต้แคมเปญที่ว่าเลือกสมัครพาทักษิณกลับบ้านแคมเปญนี้แหละครับทำให้พักพลังประชาชนเนี่ยชนะการเลือกตั้งนะครับ ทักษิณชินวัตรได้กลับประเทศไทยแล้วก็ได้กราบผืนแผ่นดินในปี2551แต่ด้วยความขี้ขลาดด้วยความเห็นแก่ตัวทักษิณโดยความช่วยเหลือร่วมมือจากทุกฝ่ายอาศัยกุสโลบายเดินทางไปร่วมพิธีเปิดมหากรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไปแล้วไม่กลับคับ ไปแล้วไปเดินทางกลับประเทศไทยด้วยความที่ไร้ความกล้าจนถึงทุกวันนี้16ปีกว่า,วาแล้วนะครับ16ปีที่อยู่อย่างไร้สามัญสำนึกต่อสังคมไทยกับวงจอรอบาทที่ก่อกำเนิดด้วยมันสมองของทักษิณเองประโยคนี้แหละครับจะไปคำโกหกตอแหลคำโตครั้งที่18อีกหรือไม่จริงๆเนี่ยทักษิณก็รู้อยู่เต็มอกแล้วครับว่ามันไม่มีหรอกครับไอแรงสไลด์ใดๆเกิดขึ้นในการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมนี้ไม่มีแน่นอน เพราะว่าข้อมูลเพราะว่าการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนของฝ่ายความมั่นคงเนี่ยชัดเจนแล้วนะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งจริงแต่ไม่มีปรากฏการณ์แลนสไลด์เกิดขึ้นพรรคเพื่อไทยจะได้ที่นั่งในสภาทั้งสองระบบเนี่ยประมาณ720-250ที่นั่งตั้งรัฐบาลพรรคเดียวไม่ได้อย่างที่คุยโวโอ้อวดเห่าหอนสำรอกสำรากเอาไว้ในลับเฮาส์ หรืออย่างที่หมอชนน่านสีแก้วเนี่ยประกาศเอาไว้ในการปราศัยหาเสียงว่าพักเพื่อไทยอาจจะได้เก้าอี้ในสภาถึง310ที่นั่งซึ่งเป็นความฝันที่ห่างไกลเหลือเกินเพราะบ่พพัก,การเมืองคู่แข่งในซีกเดียวกันอย่างพักไทยสร้างไทยก็ตามพักก้าวไกลก็ตามล้วนแล้วแต่กลายเป็นกระดูกชิ้นใหญ่ทั้งสิ้นเลยถ้าเกิดทักษินอนิจจังและเกิดสามัญสำนึกต่อบาปที่กระทําต่อแผ่นดินเกิดและยอมที่จะแสดงความกล้าหาด้วยการรับอาญาแผ่นดิน เอาแล้ครับแม้ว่ามันอาจจะช้าไปสักนิดหนึ่งที่จะเอ่ยถ้าจะทำจริงเนี่ยก็น่าจะกลับมารับโทษทันตามคำพิพากษาก่อนวันเลือกตั้ง14พฤศจิกาคมอย่างองอาจสมกับลูกผู้ชายสิทธิ์เก่าจากรั้วจากดาวสิครับแต่ทั้งหมดเนี่ยเราเชื่อว่าทักษิณเนี่ยแค่หลอกสนตภไัยติ่งสัมภเวสีและก็บนชนคนเสื้อแดงให้เทคะแนนอย่างถล่มทลายเพื่อให้เกิดปรากฏการณ์แลนสไลด์เพื่อบอนไซพัก ก้าวไกลไม่ให้มีโอกาสเผยหน้ายืดศรีรษะเทียบเคียงกับพักเพื่อไทยนั่นแหละครับพระท่านเนี่ยที่มักจะเทศอยู่เสมอๆนะครับว่าคนชอบพูดมุสาจะไม่พึงทำชั่วอื่นอีกย่อมไม่มีมีเพียงชายที่ชื่อประตูุพลเอกประยุทธ์จันโอชาตัวแทนฝ่ายอนุรักษนิยมเพียงคนเดียวเท่านั้นแหละครับที่จะหยุดทักษิณชินวัตรไม่ให้ก่อความวุ่นวายกับสังคมไทยได้อีกนะครับ